ือกสร้างอาชีพวันนี้เรานำภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปมาฝากคุณผู้ชมอีกครั้งค่ะและเมนูที่เรียนในวันนี้คือวุ้นส้มกะทิสดจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรไปรับชมกันค่ะตักผงวุ้นตราหนังเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมน้ำสีผสมอาหารสีส้มนำขึ้นตั้งไฟและคนจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะใส่น้ำส้มเข้มข้นคนให้เข้ากันเทส่วนผสมวุ้นส้มลงในถาดพักไว้ให้เย็นสนิทวุ้นกะทิตักผงวุ้นตราหนังเงือกลงในภาชนะน้ำตาลทรายเกลือคนให้เข้ากันเติมน้ำและกะทินำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนให้ส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเทส่วนผสมวุ้นกะทิลงบนวุ้นส้มให้ทั่วนำเข้าแช่เย็นพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะใครอยากได้สูตรวุ้นส้มกะทิสดแบบเต็มๆเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและกดติดตามกันไว้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการรับสมัครกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยค่ะผงวุ้นตราหนังเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงรู้เทคนิครู้อะไรได้เยอะมากเลยสูตรดีๆนะคะที่วันนี้ได้มาเรียนนะคะไปทำขายต้องยอดปังๆแน่นอนค่ะวุ้นตราเงือกสร้างอาชีพทางที่4